สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูขนมถังแตกสูตรครัวสนามกันนะครับบอกเลยว่าแป้งนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมแป้งขนมถังแตกกันเลยครับผมจะไม่ใช้ยีสต์ในการทำขนมถังแตกนะครับแต่จะใช้เป็นแป้งหมักสูตรโบราณเลยนะครับเพื่อเป็นหัวเชื้อในการทำขนมถังแตกนะครับแป้งหมักของเรานะครับก็จะมีแป้งข้าวเจ้า50กรัมผสมกับน้ำเปล่า60 ml นะครับแล้วเราจะหมักแป้งของเรานะครับไว้เป็นหัวเชื้อนะครับ3วันนะครับเขาก็จะมีกลิ่นเหมือนแป้งบูดนะครับเพื่อนๆให้เราใส่หัวเชื้อแป้งหมักลงไปเลยนะครับและตามด้วยแป้งข้าวเจ้า200กรัมน้ำเปล่า200 ml ทยอยใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนผสมแป้งให้เข้ากันเลยนะครับแล้วก็คนแป้งขนมถังแตกเราเข้ากันนะครับแป้งของเราจะมีความข้นนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเราจะหมักแป้งของเราทิ้งไว้8ชั่วโมงนะครับแป้งขนมถังแตกของเราก็หมักครบ8ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาผสมส่วนผสมที่เหลือนะครับลงไปในแป้งกันเลยครับผงฟูเศษ1ส่วน4ช้อนชาเบกกิ้งโซดาเศษ1ส่วน4ช้อนชากลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวจนเป็นน้ำเชื่อมนะครับ150มล.แล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยนะครับเราก็คนส่วนผสมแป้งทุกอย่างเข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปทำขนมถังแตกกันเลยครับเพื่อนๆผมก็จะใช้กระทะเทฟลอนใบเล็กนะครับในการทำขนมถังแตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของไส้กันด้วยนะครับมะพร้าวทึนทึกขูดขาว1ลูกนะครับผสมกับเกลือป่น1ช้อนชานะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่ง5นาทีนะครับด้วยไฟกลางแล้วก็จะมีน้ำตาลงานะครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับผสมกับงาขาวงาดำคั่วนะครับตามชอบเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับโรยหน้าขนมถังแตกนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับไข่แดงเค็มนะครับยีๆให้เข้ากันนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับทากระทะเพื่อไม่ให้ขนมถังแตกติดกระทะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำขนมถังแตกกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟอ่อนนะครับแล้วก็ทาน้ำมันไข่เค็มลงไปทั่วกระทะเลยนะครับทาเสร็จแล้วนะครับก็หยอดแป้งขนมถังแตกลงไปได้เลยนะครับให้เราคนแป้งก่อนนะครับเพราะแป้งเขาจะตกตะกอนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราตักแป้งลงไปในกระทะเลยครับให้เราเริ่มตักแป้งใส่ลงไปจากขอบกระทะนะครับแล้วก็ไล่มาที่กลางกระทะนะครับเพื่อนเมื่อแป้งเขาทั่วกระทะนะครับขั้นตอนนี้ให้เราปิดฝาไว้นะครับรอจนแป้งเขาสุกขึ้นขอบเหลืองนะครับประมาณ 1-2 นาทีนะครับแล้วก็เปิดฝาใส่ไส้นะครับแป้งขนมถังแตกเราก็สุกขึ้นขอบเหลืองครับขั้นตอนนี้ใส่ไส้ลงไปเลยครับแล้วก็จะใส่ไส้มะพร้าวขูดของเราลงไปนะครับตามชอบเลยครับแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลงานะครับแล้วก็พับครึ่งนะครับก็เป็นอันว่าขนมถังแตกเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำชิ้นต่อไปก็ได้เสร็จเลยนะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมถังแตกสูตรครัวสนามนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรแป้งหมักแบบโบราณเลยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีรสชาติที่หอมและแป้งนุ่มมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างยามเช้าได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูขนมถังแตกสูตรครัวสนามสูตรโบราณก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้นุ่มอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ